เดี๋ยวลินยูลงไปเสิร์ฟรับมาเข้าจุดโค้งหลังวากัสโดนบล็อกเต็มๆเลยค่ะลูกนี้เป็นบล็อกออกไปนะคะโอ้นี่ยิงเสียดายเลยค่ะจังเสิร์ฟหนักเลยรับสวยค่ะแล้วก็เป็น3เมตรให้ลียิงพยายามจะเกี่ยวบอลขึ้นมานะคะโอเคค่ะทำขึ้นนะคะบอลมันมาตกตรงกลางสนามด้านหลังพอดีค่ะหยวนชินเย่เสิร์ฟรับพุ่งมาแล้วก็ขึ้นไปตีเองค่ะถูกพลิกตะข่ายลงไปในฝั่งจีนนะคะลูกตกของคาราคูลูกนี้ต่อ24ยังดูเสิร์ฟมาแล้วก็ยกโค้งหลังให้วากัสโดนบล็อกออกไปนะคะโอ้เป็นทางตุรกีค่ะเก็บเซตแรกไปได้นะคะในการลุกค่ะถึงเสิร์ฟมาค่ะบอลเร็วลูกนี้เซราโกเนสอ่ะเนี่ยค่ะคือพอบอลเข้าก็วิ่งบอลเร็วเลยค่ะ22-18แล้วค่ะจีนคนแรกไว้ได้ค่ะตัวคือให้ปีหลังวากาสโอ้ยังรับไว้ได้เหนียวค่ะตรงนี้อยู่ยิงตี3เมตรจากด้านหลังเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเด็ดขาดมากค่ะลูกนี้เสิร์ฟค่ะลูกนี้บอลแรกจีนว่ายังไงโอ้ยังรับไว้ได้ตัวคีจ่ายให้กับหัวเสาซาบิโซฟูโอ้โหทำแต้มได้อีกแล้วค่ะลูกนี้โอ้ตามขึ้นมาแล้วค่ะ22-24ค่ะตุรกีหยวนซินเย่ลงไปเสิร์ฟตามอยู่5-7รับสวยค่ะแล้วก็ยกหัวเสาให้คาราคูตีบิดขวาเหมือนเดิมนะคะได้คะแนนไปค่ะโหลูกนี้ทำสำเร็จนะคะบิดฉีกค่ะคาราคูเสิร์ฟค่ะยกหัวเสาให้กับคาราคูยังรับขึ้นมาได้แล้วก็เป็นลียิงตีโอเครับมาแล้วก็เป็นยอนค่ะของวากัสรับมา3เมตรได้เลยค่ะคะแนนของทางจีนค่ะหวังยันลู่ขึ้นจาก3เมตรตรงกลางยังคงเป็นเซตพอยท์ทั้งที่3ของตุรกีเสิร์ฟออกค่ะเอาชนะได้ค่ะของตุรกีในเซตที่3นะคะลงมาเสิร์ฟค่ะหวังยิ้มหยวนเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีค่ะต้องต่อบอลมาให้วากัสลูกนี้โอ้ยใช้เท้าเล่นค่ะคาราคูสเกี่ยวกลับมาได้นะคะจีนค่ะจังหวะจ่ายบอลเอแล้วก็ตีลงไปเลยค่ะเหยียนซินเย่ค่ะลูกนี้เปิดบอลเร็วทันทีเลยค่ะเหยียนเด้มค่ะบอลแรกเข้ายก3เมตรหลังยังรับไว้ได้ตุรกีลูกนี้กูเนสจับลงเลยอ่ะโอ้บอลล้นนะคะแล้วก็หน้าบล็อกพร้อมอยู่แล้วค่ะลูกนี้กูเนสเสิร์ฟต่อค่ะวากัสลูกนี้รับบอลอยู่ค่ะแต่ว่าอูเสียจังหวะต้องแก้ไขแล้วก็ยก3เมตรหลังให้วากัสตีลงไปเลยค่ะวากัสนี่เล่นง่ายเลยค่ะเซตนี้12ค่ะตอนนี้บอลเร็วเกี่ยวแต่ว่ายังไม่ลงค่ะคาราคูตีหัวเสายังเซฟบล็อกได้จีนเป็นโอกาสของทีมหญิงยังพาสกลับมาค่ะทีมหญิงอีกครั้งนึงหยอดหลังบล็อกอุ๊ยลงหรือเปล่าก็จะสินบอกว่าโดนตัดข่ายนะคะโดนเน็ตค่ะไปเสิร์ฟเสียเองค่ะหยวนซินเย่นี่แหละค่ะเด้มค่ะเสิร์ฟจะปิดแมตช์ได้หรือเปล่าค่ะมาดูค่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะจังหวะนี้โอ้แล้วก็ทำได้ค่ะตุรกีเป็นแชมป์ครั้งแรกในรายการ VNL นะคะหรือ Volleyball Nations League นะคะค่ะโอ้มากโทฟี่ค่ะ VNL นะให้กับเออร์เดมนะคะกัปตันทีมค่ะนี่ค่ะเป็นความ
ยินดีของทีมนะคะเนี่ยค่ะก็แสดงความยินดีด้วยกับทีมตุรกีนะคะ